ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวเกมครับของ Ace of Dragon ครับว่าตัวอาชีพของมิโกะนี่มันโกงยังไงครับและมันโหดจริงหรือเปล่าวันนี้ครับผมได้เล่นมาตั้งแต่ระยะเวลาหลายวันแล้วครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดมานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างๆว่าสายอาชีพนี้มันโกงจริงและโกงกว่าชาวบ้านด้วยครับมันโกงยังไงครับมีหลากหลายและมีหลากหลายวิธีการเล่นมากๆครับและก็มีอะไรที่แบบโอ้โหพิเศษกว่าสายอาชีพอื่นด้วยครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆวันนี้ครับไปติดตามชมพร้อมๆกับผมเลยครับและอย่าลืมนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผมใครชอบหรือก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเอาละครับทีนี้เรามาดูตัวละครของมิโกะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะพูดตั้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มเล่นมาเนี่ยเราจะเริ่มเล่นยังไงครับเราจะอัพตัวค่าสเตตัสยังไงอัพสกิลยังไงมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันตรงนี้เลยละกันนะครับอ่ะเริ่มแรกครับเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสกันก่อนละกันค่าสเตตัสเนี่ยผมอัพยังไงนะครับเอาล่ะในส่วนของค่าสเตตัสเนี่ยผมจะอธิบายตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับและก็ทุกอาชีพเลยละกันอ่ะผมจะไม่พูดว่าอาชีพนี้ต้องอัพอย่างนี้อาชีพนี้ต้องอัพยังไงนะครับแต่ผมจะพูดรายละเอียดทั้งหมดว่าตัวค่าสเตตัสของเกมนี้เนี่ยเขาคิดกันยังไงนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเราพูดกันนะครับถ้าเราอัพ1เลเวลเราจะได้มาอยู่ที่5 point ในการอัพแคสแท็กนะครับในส่วนของ5 point เนี่ยต่อ1หน่วยเราจะได้อะไรบ้างครับอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าค่าสเต็งครับสเต็งเนี่ยก็คือค่าโจมตีแบบประชิดนะครับถ้าเรายิงธนูแบบไกด์แบบนี้ครับอย่าไปอัพสเต็งนะครับบอกเลยพลาดสุดๆเพื่อนๆจะเห็นของผมนะครับทำไมของผมมัน156เลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าผมอัพผิดครับเออนี่คือการอัพผิดนะครับเพื่อนๆอย่าไปเอาแนวแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องเลยครับซึ่งบอกเลยนะครับถ้าใครเล่นบิโกะหรือธนูนะอย่าไปอัพสเต็งนะครับจะพลาดมันผมแบบมากๆเลยครับซึ่งผมเสียค่าสแตทไปกับตัวอัพสเต็งเยอะมากครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือความพลาดความผิดพลาดนะครับอย่าไปอัพเลยอันดับที่2ครับคือค่าเด็กค่าเด็กเนี่ยคือค่าความแม่นยำครับหรือ accuracy นะครับถ้าเราดูค่าความแม่นยำครับหรือค่าเด็กนะถ้าเราอัพขึ้น1หน่วยนะครับเราจะได้ค่าความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่ 0.5 นะครับมันก็จะบวก accuracy ไปอยู่ที่3นะครับโอเคเนาะนี่อันดับที่3นะครับก็คือค่าวิทตรงนี้ครับ VIT นะครับมันคือค่าเลือดนะครับถ้าเราอัพขึ้นมา1หน่วยเนี่ยเราจะได้ค่า HP ขึ้นมาอยู่ที่30หน่วยครับและเราจะได้ในส่วนของค่าเดฟหรือค่าพลังป้องกันครับไปอยู่ที่2หน่วยนั่นเองครับดีนะค่าวิทผมต้องบอกอย่างนี้ครับจำเป็นทุกอาชีพเลยอย่าลืมครับว่าเกมนี้มันคือในที่สุดแล้วคือการต่อสู้แบบ PVP ครับจำเป็นมากๆในการอัพค่าวิทและให้เลือดเราเยอะที่สุดที่เราจะทำได้ค่าเหมาะค่าพอสมควรครับคือเท่าไหร่ให้เราเอาอัพวิทครับไปถึงอยู่ประมาณ100ครับผมบอกเลยมันจะสวยหรูมากสำหรับเลือดของเรานะครับถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะครับเลือดของผมเนี่ยอยู่ที่ 15,000 นะปัจจุบันเนี่ยบอกเลยผมเจอสกิลเดียวเท่านั้นแหละแตกครับ ผมเจอสกิลเดียวเท่านั้นแหละผมหายเลยนี่แหละคือข้อเสียถ้าเราจะไปเล่น PVP นะครับฉะนั้นแล้ววิทสำคัญมากๆครับให้เราอัพไปอยู่ที่100เลยนะถ้าใครอัพผิดหรือไม่ได้อัพเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเพื่อนๆก็พออัพเลเวลนะครับอัพวิทอย่างนี้เลยครับไปเลยให้มันถึง100ให้ค่าเลือดของเรานี่ให้มันเยอะที่สุดนะครับเออนั่นแหละประมาณนี้นี่คือค่าสเตตหรือค่าสเตตัสนะครับที่เราควรที่จะอัพจริงๆและต่อมาครับในส่วนของค่าอินคืออะไรอินคือค่าในส่วนของถ้าเราอัพขึ้น1นะครับเราจะได้ค่าในส่วนของมานาก็คือในส่วนตรงนี้นะครับในช่องค่าสถานะมานาก็คือเวลาเราใช้สกิลออกไปเนี่ยมันก็จะกินมานาของเราใช่ไหมถ้าเราอัพนะครับอินเนี่ยเราก็จะได้มานา30หน่วยและเราจะได้ค่าพลังโจมตีเวทนะครับ2หน่วยมันจะได้ทั้ง2อย่างนะครับมานา30แล้วก็ค่าเมจิแอคแท็กนะครับหรือพลังเวทเนี่ยขึ้นมา2หน่วยและจากนั้นครับเรามาดูไฮไลท์ตัวนี้ครับสำหรับค่าสถานะของวิดดอมเนี่ยบอกเลยครับเป็นพลังเวทแบบเพียวๆหรือเมจิแอคแท็กครับ
ถ้าเราอัพขึ้นวิดอมนะครับเราจะได้ค่าเมจิกแอคแท็กขึ้นมา3หน่วยนะครับงั้นหมายความว่าพลังโจมตีเวทของเราเนี่ยก็จะเพิ่มเยอะกว่าค่าอินนะครับนะถ้าใครอยากจะได้ในส่วนของพลังเวทแบบเพียวๆอัพวิสดอมไปเลยครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่ผมได้ลองแล้วก็เทสมาแล้วนะครับและในส่วนของค่าต่อมาครับคาริสมาเนี่ยต้องบอกเลยครับมันคือค่าคริเลตอ่ะผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันมันคือค่าคริเลตครับถ้าใครเล่นสายคลินะอัพคาริสมาแต่ข้อเสียก็คือปัญหามันได้น้อยมากๆครับได้น้อยยังไงครับถ้าเราอัพค่าคาริสมาขึ้นครับเราจะได้เนี่ยค่าหลบหลีก 0.05 นะครับ 0.05 หน่วยนะเราจะได้หลบหลีกและเราจะได้ค่าเรทคริติคอลเนี่ยอยู่ที่ 0.05 เหมือนกันครับคือมันได้น้อยครับมันขึ้นน้อยจริงๆมันก็เลยแบบเกิดคำถามขึ้นว่าถ้าผมจะเล่นสายคริให้คริมันออกบ่อยๆอย่างนี้ครับมันไม่ค่อยมีขาวอย่างเงี้ยเวลามันทำคริเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นคริขึ้นอย่างนี้ครับแต่ปัญหาก็คือถ้าเราเอาค่าสแต็กทั้งหมดเนี่ยมาลงคริรัวๆเนี่ยคือความสูญเสียของค่าสแต็กที่เราลงไปอ่ะมันจะคุ้มหรือเปล่ากับค่าเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นน้อยมากๆนะครับคือมันขึ้นน้อยมากๆผมมองว่ามิโกะไม่จำเป็นหรอกครับต้องไปอัพคาริสมาเนี่ยเอามาอัพวิดดอมครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ให้มันแรงขึ้นเพราะสกิลของตัวธนูเนี่ยมันคือดาเมจเวทครับผมมันคือพลังเวทแล้วก็มาอัพวิดดอมเลยนะครับสิ่งที่เราจะอัพในช่วงเลทเกมจริงๆอ่ะมันมีแค่ค่าวิดเราทำวิดเนี่ยค่าเลือดเนี่ยให้มันได้100ครับและเอามาลงวิดดอมนะครับวิดดอมเยอะๆเลยในส่วนของค่าเด็กเนี่ยเด็กเราก็เอาสัก100เนี่ยก็พอประมาณแล้วครับอย่าไปอัพเยอะเหมือนผมนะมันไม่ค่อยได้ใช้จริงๆเพราะมันคือความแม่นยำครับ70อ่ะผมบอกอย่างนี้เลยก็ได้เอา70ไปหา100เนี่ยมันพอสมควรแล้วก็สวยหรูแล้วครับจากนั้นเราค่อยเอามาลงดาเมจเวทนะครับนี่ให้มันเยอะๆไปเลยนะในส่วนคาริสมาเนี่ยต้องบอกเลยครับมันขึ้นน้อยมากแล้วผมลองเทสแล้วผมลองอัพทำไมครับผมถึงไม่อยากให้อัพเท่าไหร่เพราะตัวธนูเนี่ยมันมีความสามารถครับมันมีบัฟตรงนี้ครับนี่มันคือบัฟตรงนี้ครับมันคือบัฟคริเลตถ้าเราสมมติว่าเราใส่บัฟคริเลตอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บัฟทำงานเนี่ยมันก็จะเพิ่มครับคริเลตบวก 25% ครับแล้วก็คริดาเมจบวก 30% ตรงนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเราไปอัพในส่วนของคาริสมาเนี่ยมันจะเปลืองเปล่าๆนะครับเราแค่กดบัฟตรงนี้เราก็ได้เยอะมากแล้วครับเยอะมากกว่าในการอัพค่าสแต็กแบบโอ้โหหลายเท่าตัวผมบอกแค่นี้แหละนะครับผมถ้าเรามาอัพคาริสมาเนี่ยผมบอกเลยเราอัพไปถึง200เนี่ยผมว่าได้แค่ประมาณ 10% นี่แหละอ่ะผมบอกแค่นี้แหละครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับถ้าเราคิดถึงข้อคำนวณจริงๆนะไม่จะเป็นครับผมว่าเราอัพวิสดอมเนี่ยให้มันแรงดีกว่าค่าสกิลของเรานะครับทำไมนะครับบางคนเนี่ยใส่แค่ช่องเดียวสกิลอย่างนี้ครับการใส่แค่ช่องเดียวเนี่ยความโกงของมิโกะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะปล่อยสกิลแบบรัวๆไม่มีคูลดาวน์นะครับนี่แหละคือความโกงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าผมเอาบัฟเมื่อกี้ออกนะครับเห็นไหมมันก็จะปล่อยแบบรัวๆเลยนะครับไม่ได้แบบมียิงแบบปกติไม่มีขาวขึ้นนะครับถ้ายิงปกติเนี่ยขาวมันจะขึ้นนะครับคีมันจะออกยากทีนี้ถ้ามันปล่อยรัวๆแบบนี้ครับมันก็จะฟาร์มง่ายมากเพราะมันไม่มีคูลดาวน์ใช่ไหมแต่ถ้าผมนะครับเราจะใส่ตอนไหนถ้าเราจะใส่บัฟเข้าไปนะครับเราจะใส่บัฟก็ต่อเมื่อบัฟมันหมดนะครับสมมติว่าอีก21วิแค่บัฟหมดนะครับผมก็เพิ่มบัฟเข้าไปก่อนเพื่อให้มันทำงานบัฟต่อนะครับพอบัฟมันทำงานแล้วนะครับรอ13วิพอบัฟมันทำงานเนี่ยเราค่อยเอาออกนะครับเพื่อให้มันปล่อยสกิลแบบรัวๆนะแต่ถ้าผมเอาสกิลบัฟใส่อย่างนี้ครับมันก็จะยิงปกติเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนิโก้เนี่ยมันก็จะมียิงปกติด้วยเห็นไหมมันก็จะปล่อยสกิลด้วยยิงปกติด้วยแต่ถ้ามันใส่บัฟอย่างนี้ครับเอาออกเลยนี่เอาออกครับนี่เห็นไหมมันก็จะปล่อยสกิลแบบรัวๆก็จะทำให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายและคริเนี่ยมันก็จะออกรัวๆเห็นไหมมันก็จะมีคริแบบออก3ฮิตด้วยนะครับนี่ถ้ามันกดบัฟนะมันก็จะมีคริออก3ฮิตอย่างนี้ด้วยเหมือนกันครับนี่คริตรงนี้ถ้าเราไม่กดบัฟนะครับบอกเลยมีแค่คริฮิตเดียวนะครับที่มันจะปล่อยออกมานอกนั้นขาวหมดเลยนะนอกนั้นขาวหมดเลยนะครับนี่สำหรับมิโกะนะครับเห็นไหมคริมันก็จะออกรัวๆแบบนี้ครับถ้าเราแบบว่ากดบัฟเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าใครแบบไปเน้นคาริสมาใส่เข้าไปเนี่ยคือมันจะทำให้ความแรงของสกิลมันเราไม่ค่อยแรงนะครับและคริเนี่ยมันเยอะก็จริงนะครับเยอะจากถ้าผมคำนวณนะครับผมเคยไปทำตัวเด็กอยู่นะครับถ้าผมอัพ
คาริสมาเนี่ยไปอยู่ที่สักประมาณ150เนี่ยมันจะได้อยู่ที่คริเลตตรงนี้มันจะได้อยู่ที่ประมาณ 49% นะครับซึ่งมันจะเพิ่มมาสักประมาณ 2% นะซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับค่าสแต็กที่เราลงมั่วไปนะครับแล้วก็เอาไปอัพวิทดอมกับค่าวิทให้มันได้ก่อนนะครับค่อยมาลงนะแต่ค่าเวลมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเวลมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่าทุกอย่างมันพอแล้วนะครับเราค่อยมาลงคาริสมาทีหลังก็ได้นะครับมันก็จะได้ความแรงของคริถ้าคริมันอยู่ประมาณสัก60นะครับบอกเลยคริเลตตรงนี้อยู่ที่60นี่มันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรจะโกงนะครับนี่มันขึ้นอยู่กับว่าการอัพแพทต่อไปของตัวเกมอ่ะจะปรับหรือเปล่าของค่าคาริสมานะครับถ้าปรับขึ้นดีโอ้โหบอกเลยมิโกะมันจะโกงไปไหนมันจะโคตรโกงเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เรารู้เรื่องของค่าสเตตัสไปแล้วนะครับเรามาดูว่าค่าของสกิลเนี่ยเราจะอัพยังไงนะครับเริ่มแรกๆเลยนะครับผมขอพูดแรกๆเลยแรกๆตั้งแต่เราเลเวลมาเนี่ยคือเรายังไม่ได้สกิลเทพนะครับสกิลเทพเนี่ยก็คือตรงนี้แหละครับสกิลที่มันปล่อยธนูเป็นลูกฝนอย่างเงี้ยครับเป็นฝนธนูลงมาอย่างเงี้ยมันคือจะได้ตอนเลเวล70ครับเราต้องเลเวล70เราถึงจะเทพจริงๆนะครับแต่แรกๆเนี่ยให้เราอัพสกิลไฟไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปต้องใช้และสกิลที่เราจะอัพต่อมาก็คือตรงนี้ครับก็คือบัฟนั่นแหละอัพให้เต็มเลยแล้วก็ธนูน้ำนะครับต้องอัพให้เต็มเพราะเราต้องใช้มันในการเวลนะครับผมจะบอกว่าเราจะเป็นต้องใช้ในการเวลยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยเอาอธิบายนะต่อมาคือบัฟรองเท้าหรือบัฟมูฟวิ่งสปีดนะครับให้มันวิ่งไวและบัฟอัพสิบนะครับอันนี้ต้องอัพอยู่แล้วถ้าเป็นตัวนี้ไม่ต้องอัพครับไม่ต้องอัพเลยนะอันนี้ไม่ต้องอัพครับอันนี้อัพเต็มอยู่แล้ว70เราค่อยได้อัพนะอันนี้ไม่ต้องอัพครับโอเคทีนี้ถามว่าทำไมต้องอัพสกิลตรงนี้ให้มันเต็มครับเพราะเราจะใช้สกิลนี้สกิลเดียวในการฟาร์มครับเราจะเห็นว่านะครับถ้าเราใช้แค่สล็อตเดียวนะครับในการมาวางที่สกิลอ่ะมันจะปล่อยสกิลแบบรัวๆไม่มีคูลดาวน์และมันจะไม่ยิงธรรมดาใช่ไหมและทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เลเวล70ใช่ไหมเราต้องใช้สกิลนี้ครับเพื่อใช้ในการฟาร์มเพราะมันจะยิงเป็นธนูน้ำออกรัวๆและมันจะเป็นสกิลความแรงสกิลเนี่ยมันจะยิงออกรัวๆถ้าเราเวลาเราฟาร์มนะครับเราไต่ขึ้นมาให้ถึง70เนี่ยมันจะฟาร์มง่ายและไปได้ไวนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะปล่อยแบบนี้ครับและทำไมต้องให้อัพในส่วนของบัฟนะครับเพราะเราต้องใช้บัฟนะครับบัฟเนี่ยจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มความแรงของคริแล้วก็คริเลตนะครับก็รองเท้าเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าบัฟรองเท้าเนี่ยมันต้องใช้ในการวิ่งนะครับวิ่งเพื่อฟาร์มมอนให้ไวที่สุดโอเคนะครับพอเราใช้บัฟทุกอย่างแล้วเสร็จปุ๊บเรากดออกครับแล้วก็ใช้สกิลธนูน้ำสกิลเดียวนะครับเพื่อฟาร์มอัพตัวละครของเราให้ถึงเลเวล70มีแค่นี้ครับของมิโกะเนี่ยไม่มีอะไรยากนะครับมันจะเหนื่อยตอนแค่ช่วงแรกครับแต่ถ้าเรา70แล้วเราก็จะมาอัพสกิลนี้แบบรัวๆครับแล้วก็มันจะง่ายแบบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะฟาร์มง่ายแล้วก็อัพเวลแบบโคตรไวเลยครับ